ยืนยันหน่อยนะยันอ่านพี่ณเดชน์ยืนยันก่อนก็ถ้าพูดผมก็รักเขาแหละครับเพราะว่าเขาก็เป็นเราอยู่ด้วยกันมาเรียนเขาเลยเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะทั้งแบบไม่ได้หัวไปแล้วไม่ได้หัวนะคือไม่พูดตรงไม่ว่ายังไงคนคนนี้ก็คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับโอ้ยจิกค่ะจิกหมอนซึ่งตัวยาย่าเนี่ยสังเกตดูนะคะเขินจนบิดตัวเป็นเกลียวเลยละค่ะเล่นบอกรักกันกลางวงสัมภาษณ์เอาให้เรื่องดราม่าปิดจบแบบไม่มีพักต่อค่ะซึ่งวันนี้ณเดชน์ยาย่าออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากมีข่าวรักร้าวก็เลยมีแฟนคลับมารอฟังคำตอบจากปากทั้งคู่ซึ่งจากสัมภาษณ์ที่เห็นก็ชัดเจนทุกความรู้สึกนะคะแถมยาย่ายังยืนยันอีกด้วยว่าหนุ่มๆที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้มีใครเป็นตัวจริงเลยสักคนค่ะกับโครงการดีๆแบบนี้ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่สนิทกันวันนี้รู้สึกว่ามันก็แอบแบบรำคาญนิดนึงที่คือคุณสามารถพูดได้ในโซเชียลมีเดียว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้ามีใครมาถามก็ตอบก็ได้เรามองว่าเขามาเกาะกระแสแสดงความสัมพันธ์ของเราไม่ได้พูดหนูจะไม่พูดคำนั้นค่ะมันใจร้ายแล้วมันโหดไปตัวนั้นมีข่าวออกมามีแบบค่อนข้างแบบเยอะเยอะทั้งน้ำเข้าที่ตอหรือแบบตัวหนุ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นข่าวแล้วมันเป็นยังไงไม่ใส่ใจค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูรู้ว่าอะไรคือความจริงเขาก็รู้ว่าอะไรคือความจริงแล้วเห็นตัวยังไงบ้างกับการที่ผู้ชายคนนั้นออกมาพูดว่าแบบถ้าเลิกกันจริงๆเขาจะยอมดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยคือดูแลตัวเองได้ค่ะไม่มีอะไรผมว่ามันเป็นไม่รู้สิมันเป็นโนคอมเมนต์อ่ะก็เราก็รู้จักเขาอยู่แล้วเรามั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากบอสก็ยาย่าก็มีข่าวกับพี่คุณอีกจะคุยที่เล่นไหนด้วยกันหนูทำงานกับใครหนูก็เป็นข่าวกับคนนั้นทั้งหมดค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆเรากับพี่คุณสถานะเรายังไงหนูก็เป็นแค่คนร่วมงานกันเคยเจอกันที่กองเขามีมาจีบมีมาอะไรดูแลไม่โอ้โหคนน่ารักกับทุกคนในกองอยู่แล้วค่ะมันดูเราสองคนแบบไม่ได้คุยกันแล้วไม่สนิทกันแล้วเอาอย่างเงี้ยจะกล้าบอกพวกพี่นักข่าวแฟนคลับไหมผมว่าเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วจะจบยังไงผมว่าความเป็นเพื่อนและความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีทางจางหายไปหรอกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าตามนี้เลยค่ะอันนั้นคือแต่มันก็คงไม่อยู่นั้นหรอกครับที่รักเธอไปจนตายทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉัน